เรามีตำแหน่งอะไรกันบ้างในนูนิวมีตำแหน่งอะไรบ้างไหมลูกจริงๆตอนนี้ผู้ดูแลศิลปินเบอร์หนึ่งของค่ายครับนั่นคือนูนิวศิลปินเบอร์แรกศิลปินเบอร์แรกจริงๆต้องขอบคุณหนูมากที่ทำให้ DMD Music ได้เกิดขึ้นมาสักทีใช่ครับผมที่คนทำให้แบบทุกคนเห็นว่าเด็กๆแบบก็ร้องเพลงเป็นในค่ายจริงๆไม่ได้มีแค่หนูหรือเฮียหรือว่าทอมมี่ครับผมจริงๆมีหลายคนมากก็จะมีปล่อยแบบ cover แต่ทางดูมิวสิกมันจะเป็นแบบทางจริงจังขึ้นมาหน่อยจะเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากเพราะของหนูเจ๋งมากจริงสรุปมีตำแหน่งอะไรไหมผู้ดูแลแล้วเราต้องร้องเองดูแลอยู่แล้วแต่จริงก็มันไม่กล้าพูดว่าเป็นศิลปินอ่ะมันไม่ใช่เรายังแบบฝึกหัดอยู่ครับผมจริงๆผมเป็นฝึกหัดแล้วกันจริงๆก็ยังไม่ได้เป็นศิลปินเต็มตัวครับใช่ถ้าพูดถึงเรื่องตำแหน่งก็จริงๆไม่ได้วางไว้ว่าเป็นตำแหน่งขนาดนั้นครับเพราะว่าแต่ละคนจริงๆผมเฮียพี่ทอมมี่ก็ร้องเพลงได้อยู่แล้วครับก็ปล่อยอยากรู้อยากจะรู้มากๆเลยว่าหลังจากที่ค่ายปล่อยเพลงออกไปแล้วอย่างซิงเกิลแรกของผมอย่างเงี้ยครับปล่อยไปแล้วจะฟีดแบคเป็นยังไงนี่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับใช่เราก็จะปล่อยทาง DMD Music นี่แหละครับก็อย่างในข่าวเขียนว่าเราเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายก็ตามไปด้วยเฮียและเฮียจะได้ยินอย่างนี้ก็กดดันครับจริงๆจะเป็นเบอร์แรกนะจริงๆไม่อยากใช้คำว่าเบอร์แรกเลยครับใช้คำว่าเป็นคนแรกละกันครับที่จะได้ปล่อยเพลงออกมาทาง DMD Music ดีกว่าครับจริงๆน้องทำเพลงมาเยอะประมาณนึงแล้วแหละตรงนี้มันเหมือนต่างกันยังไงอ๋อก็เหมือนหรือต่างกันยังไงก็เพลงทั้งหมดที่ผมเคยร้องมาจะเป็นเพลง OST หรือว่าเพลงประกอบละครทั้งหมดเลยครับใช่แต่ว่าครั้งนี้เพลงต่อไปที่จะปล่อยออกมาที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวเงี้ยครับก็จะเป็นซิงเกิลแรกของผมที่ไม่ได้เป็นเพลงประกอบซีรีส์หรือว่า OST อะไรเลยคือของเราใช่ครับเป็นผมเลยเป็นสไตล์ผมเลยครับเพราะอย่างเพลงที่ประกอบละครหรือซีรีส์ก็ต้องมีการอิงเนื้อหามาจากในซีรีส์หรือว่าละครครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นตามตัวเราเลยหรือว่าตามเนื้อหาตามแนวที่แบบเราปรึกษากันมากับผู้ใหญ่ด้วยครับจริงๆยากไหมคะสำหรับการหาคาแรคเตอร์ของนูนิวนู่นนี่นั่นว่าจะเป็นเพลงแบบไหนตอนแรกคิดค่อนข้างหนักพอสมควรเหมือนกันครับว่าเพลงแรกควรจะเป็นแนวแบบไหนดีก็มีการแบบหามาว่าเพลงช้าหรือว่าเพลงเร็วหรือเพลงน่ารักหรือเพลงที่มีบีทเป็นมีจังหวะอย่างเงี้ยครับก็ปรึกษากันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรเหมือนกันครับกว่าจะได้เคาะออกมาว่าเป็นเพลงนี้แหละซิงเกิลแรกครับจริงๆมันยากด้วยความคนก็ยังติดคาแรคเตอร์ความเป็นนิวในซีรีส์แต่ว่าเราก็จะพรีเซนต์ความเป็นเองทีแรกของเราคนต่างๆจริงๆก็ค่อนข้างไปในทางเดียวกันครับเพราะว่าอุ๊ยอ๋อแต่เหมือนเคยบอกทุกคนพี่ซีจะกินเหรอผมตกใจเหมือนกันจะสปอยอะไรยังไงเอาไม่คิดไปคิดมาก็อ๋อมันก็อย่างในซีรีส์ผมก็มีหลายเพลงไหนแล้วนี่นะหลายแนววินแบบอย่างไอ้คนน่ารักอย่างงี้ก็เป็นแบบเร็วๆน่ารักน่ารัก How You Feel เพลงช้าก็มีเยอะแยะเลยอย่างรักแท้งี้ก็เป็นแบบเพลงที่ป๊อปฟังสบายเงี้ยครับแต่เพลงซิงเกิลแรกก็เป็นหนึ่งในแนวทั้งหมดที่เคยมีเลยทั้งหมดมารวมกันเรียกว่าเป็นอาจจะไม่ได้ทั้งหมดมารวมกันหรอกครับแต่ว่าก็เป็นบอกเลยแล้วกันครับว่าเป็นเพลงที่ก็เป็นสไตล์ผมนี่แหละเออดีๆนะเป็นเอาดีๆนะเป็นเพลงฟังอุ๊ยเป็นสไตล์หนูที่หนูชอบแล้วอยากพรีเซนต์ออกมาพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่หาอันนั้นหนูชอบแบบไหนลูกหนูอุ๊ยจี้ผมมากเลยอุ๊ยอยากบอกเป็นเพลงฟังสบายๆแล้วกันครับใช่สบายๆแนวผมนี่แหละสไตล์ผมครับสบายๆอยู่ประมาณ4รอบแล้วมันสบายๆมีเต้นไหมก็จริงๆอยากจะทำชาเลนจ์อยู่แล้วครับใช่เพราะว่าอย่างรักแท้ที่ไม่คิดว่าจะมีชาเลนจ์ก็ยังมีเลยใช่ครับแต่ว่าเพลงนี้ก็ต้องมีครับหนูแต่ว่าหนูพูดหนูเองหนูอยากปล่อยหนูอยากพูดไงแต่ว่ายังพูดไม่ได้ครับปากคันมากเลยใช่ส่วนเนื้อหามันจะเป็นยังไงเพราะว่าส่วนเนื้อหามันจะเป็นกับซีรีส์อีกแล้วอ๋อเนื้อหาก็เอาเลยยังไม่เอาละกันครับว่าเราสามารถเด็กตรงนี้ได้หรอเนาะยังอยู่ยังดีกว่าเนาะใช่ครับเอาอีกไม่นานอีกแป๊บเดียวก็เดี๋ยวจะมีปล่อย
เป็นแบบว่าสปอยออกมาแล้วครับอาจจะเป็นแบบภาพหรือว่าเป็นฮินท์อะไรออกมาว่าเพลงจะเป็นแบบไหนแนวไหนแล้วจะมีท่อนบางท่อนออกมาแล้วด้วยครับรอดูตอนนั้นดีกว่าพี่ซีเห็นการทำงานของน้องเพลงนี้น่ารักยังไงบ้างสำหรับเราปกติผมไม่พูดคำนี้ผมจะบอกว่าเลิศเลิศมากครับบอกเลยตั้งตารอก็คือคำนี้เลยใช่ไหมถ้าในส่วนที่เราในความที่เราเคยอยากเป็นพุ่มกับ MV หรืออะไรเงี้ยเราเห็นโปรดักชันหรือว่าเห็นอะไรต่างๆที่มันแบบว่าโอเวอร์ออลอ่ะเรารู้สึกชอบมากๆครับผมในตัวของ MV ด้วยหรือว่าเพลงที่แบบหนูกอกหูเฮียทุกวันหรือว่าร้องทุกวันร้องบ่อยมากเลยร้องบ่อยมากร้องบ่อยมากครับผมก็รู้สึกว่าแบบเป็นเพลงที่แบบอย่างที่หนูบอกสบายๆแล้วก็เพราะมากจริงๆรู้สึกว่ามันติดหูมากเลยใช่ครับผมเดี๋ยวรอดูกันว่าจะยิ่งใหญ่เลิศขนาดไหนเนี่ยคือนอกจากเป็นนักร้องแล้วเป็นอะไรอีกหมายถึงว่าผู้ดูแลผู้ดูแลก็ไม่เอายังไงนอกจากเป็นจริงๆก็ทำเพลงแหละครับผมจริงๆเราก็อยากมีซิงเกิลเป็นของตัวเองจริงๆเรามีพรีซิงเกิลที่เคยแบบทำ2ปีที่แล้วกับพี่ปรินนะครับผมที่เป็นคนเขียนเพลงให้ครับผมซึ่งตอนนั้นกว่าจะมาปล่อยก็แบบว่าแนวเพลงก็อาจจะแบบเปลี่ยนไปแล้วครับผมตอนนี้ก็คุยปรึกษาอยู่เหมือนกันว่าอยากได้ใครเป็นคนแต่งเพลงหรือว่าออกมาเป็นแนวไหนหรือว่าอยากทำแบบไหนครับผมแต่จริงๆเราก็อยากจะทำอะไรในสิ่งที่เราร้องสบายสำหรับเราแล้วก็เป็นสไตล์ของเราแต่รับรองในหัวมีหลายอย่างมากแต่คิดว่าในหัวยังเซอร์ไพรส์ตัวเองแต่ก็น่าจะเซอร์ไพรส์ทุกคนเหมือนกันไอเดียพังผูใช่ไหมตอนนี้มันเยอะมากมันแบบว่าเยอะมากใช่นี่เราพ่วงตำแหน่งศิลปินนักคิดครีเอทีฟใดๆบริษัทจ้างอะไรเพิ่มเป็นประธานบริษัทครับต้องมาช่วยบริหารด้วยแนวทางเป็นยังไงขออยู่ข้างหน้าก่อนครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี